iPad รุ่นที่8 Apple Watch รุ่นที่6 Apple Watch SE นะครับรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าวันนี้ครับ21ตุลาคมปี2020ทาง Apple ได้เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาชมรายละเอียดเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับข่าวนี้มาอัปเดตสำหรับใครที่กำลังรอซื้อ iPad รุ่นที่8ครับ Apple Watch รุ่นที่6 Apple Watch SE นะครับรุ่นที่ใช้สัญญาณ GPS บวกเซลลูล่านะครับก่อนหน้านี้ครับที่มีการเปิดขายแล้วก็วางจำหน่ายที่หน้าร้านนั้นจะมีเฉพาะรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi เท่านั้นนะครับรุ่นเซลลูล่าหรือว่ารุ่นที่ใส่ซิมนั้นยังไม่ได้มีการเปิดวางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทาง Apple Store ออนไลน์ในประเทศไทยนะครับเปิดให้ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วและทางฝั่งตัวแทนจำหน่ายอย่างร้าน Studio 7และ Banana ก็เปิดให้ทำการสั่งจองเช่นกันนะครับผมสำหรับตัวเครื่องคาดว่าเร็วๆนี้ถึงจะมีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับถ้า walk in ไปวันนี้เดินเข้าไปในร้านวันนี้รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าตรงนี้นะครับจะยังไม่ได้มีให้ซื้อที่หน้าร้านเลยนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งถ้าใครต้องการที่จะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์สั่งจองผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันนะครับมาดูในส่วนราคาของ iPad รุ่นที่8กันก่อนนะครับผม iPad รุ่นที่8มีให้เลือกอยู่2ความจุนะครับความจุ 32GB รุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าจะจำหน่ายอยู่ที่ 15,400 บาทและรุ่นความจุ 128GB นะครับจะจำหน่ายอยู่ที่ 18,400 บาทนะครับมาดูในฝั่งของ Apple Watch กันบ้างครับขอเริ่มต้นที่ Apple Watch รุ่นที่6 Apple Watch รุ่นที่6จะมีตัวเรือนอยู่หลายประเภทนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรือนอลูมิเนียมครับตัวเรือนสแตนเลสสตีลตัวเรือนไทเทเนียมแล้วก็จะมีรุ่น Apple Watch Air Max นะครับมาดูในตัวเรือนของอลูมิเนียมก่อนนะครับหน้าจอ40มม.จะจำหน่ายอยู่ที่ 16,900 บาทครับถ้า44มม.จะอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับตัวเรือนอลูมิเนียมนี้จะเป็น Apple Watch Series 6ธรรมดาและ Apple Watch Nike ราคาจะเท่ากันนะครับทั้ง2รุ่นนี้ใช้ตัวเรือนอลูมิเนียมเหมือนกันต่อมาครับในฝั่งของตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลที่ขนาดหน้าจอ40มม.นั้นราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 22,900 บาทขนาด44มิลลิเมตรครับราคาจะเริ่มต้น 24,400 บาทต่อไปครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับ40มิลลิเมตรอยู่ที่ 25,900 บาท44มิลลิเมตรอยู่ที่ 27,400 บาทและสุดท้ายครับ Apple Watch Air Max นะครับขนาดหน้าจอ40มิลลิเมตรเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทส่วน44มิลลิเมตรนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ 41,400 บาทนะครับผมมาดูในฝั่งของ Apple Watch SE กันบ้างครับในรุ่นนี้นะครับจะมีตัวเรือนเฉพาะอลูมิเนียมให้เลือกซื้อเท่านั้นนะครับขนาด40มม.จะอยู่ที่ 10,900 บาทส่วน44มม.อยู่ที่ 11,900 บาทนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับใน Apple Watch SE นั้นรุ่นที่ใช้ GPS อย่างเดียวราคาเริ่มต้นที่ 9,400 บาทแต่รุ่นที่ใช้สัญญาณ GPS บวกกับเซลลูล่านั้นราคาอยู่ที่ 19,900 บาทซึ่งราคาต่างกันเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะครับสัดส่วนต่างกันค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch Series 6นะครับ Series 6นั้นถ้าตัวอลูมิเนียมธรรมดา 13,400 บาทใช่ไหมแต่ว่าถ้ารุ่นใช้เซลลูล่า 16,900 บาทต่างกันประมาณ 3,500 บาทเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับถ้าใครต้องการที่จะซื้อ Apple Watch SE และอยากให้ได้ความคุ้มค่านะครับแนะนำว่าอัปเกรดเพิ่มอีก 1,500 บาทมาเป็นรุ่นเซลลูล่าจะมีความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับอัปเดตกันให้ได้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังนะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของทางฝั่ง Apple และข่าวของ iPhone 12ด้วยนะครับรับรองว่าปีนี้ปังแน่นอนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อม iMod ลาไปก่อนสวัสดีครับ